อันนี้เหมือนกับเรามาสนทนาเนาะเพราะว่าหลายคนในโครงการนี้ก็เคยเจอกันมาแล้วเนาะแต่ไม่แน่ใจเคยเจออาจารย์พีรพันธ์หรือยังนะครับแต่ว่ามีบางกลุ่มนะครับที่ทําประเด็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอาจารย์พีรพันธ์แล้วก็ได้ขออาจารย์พีรพันธ์เป็นนะครับผู้ให้ข้อมูลเนาะผู้สัมภาษณ์เนาะก็นะครับทีนี้ประเด็นของอาจารย์พีรพันธ์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฮเวย์ที่ปไตยเนาะไฮเวย์ยาที่ปไตยเนาะใช่ไหมครับก็คืออาจารย์ปิยพันธ์เนี่ยเขียนหนังสือทําวิจัยเนาะอยู่เล่มหนึ่งเรื่องไฮเวย์ยาธิปไตยนะครับก็จะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนะครับเรื่องของระบบทางหลวงเรื่องพัฒนาการเนาะเล่าถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจะมีแง่มุมทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเนาะก็ผมเคยมีโอกาสอ่านนะครับแล้วก็ได้ใช้อ้างอิงอยู่ในบางบทเนาะก็จะมีพูดเรื่องโค้งร้อยศพมีพูดเรื่องนะครับการตั้งชื่อพูดมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะมากมายแต่ว่าทีนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีประเด็นเชื่อมโยงกันที่หัวข้อความสนใจของแต่ละกลุ่มมากน้อยขนาดไหนเนาะแต่ว่าลองให้อาจารย์เขาได้นะครับเขาได้เล่าก่อนว่าเขาพบอะไรในการศึกษาเรื่องนะครับไฮเวย์อธิปไตยเนี่ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่ามันจะมีจุดไหนไหมที่อาจจะเป็นคล้ายๆว่านะครับจุดตั้งต้นเนาะของการเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นที่นะครับแต่ละกลุ่มกําลังทําอยู่อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ได้ใช่แค่เรื่องของไฮเวย์อธิปไตยเนาะอาจจะมีประเด็นหลายเรื่องที่อาจารย์พิญญพันธ์ทำแล้วนะครับแต่ละกลุ่มสนใจเนี่ยก็อาจจะแลกเปลี่ยนสอบถามกันได้นะครับก็อันนี้ก็ขอมอบเวทีให้อาจารย์พิญญพันธ์ต่อเลยครับขึ้นมาผมเห็นไลน์อัพมีผมมีอาจารย์ณัฐกรมีอาจารย์ชลินีนึกว่าเราจะพูดเรื่องฟุตบอลกันไม่ใช่นะครับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลก็ได้นะบอลไดน้ะคครรัับบ นะคะอาจารย์ โอเคครับเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์แป๊บนึงผมใช้เวลาเลยนะฮะประเด็นที่มอบให้วันนี้นะครับก็คือเรื่องของการสืบจากถนนประเด็นสำคัญในข่าวคมนาคมและการขนส่งสาธารณะนะครับก็เมื่อกี้หลายคนก็เกริ่นแล้วนะครับผมทําวิจัยแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่ชื่อว่าไฮเวย์ยานธิปไตยโดยมองว่าอํานาจของท้องถนนในเมืองไทยเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มากทั้งโดยตัวมันเองและทั้งการสร้างอํานาจให้ผู้คนที่ไปเกี่ยวข้องกับมันนะครับขณะที่ประชาชนเองซิติเซนเองเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับสู้ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงๆได้นะเรามาดูบทนำนิดเดียวนะครับเรื่องทางหลวงเนี่ยผมคิดว่าวลีน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเนี่ยผมคิดว่าเราได้ยินกันบ่อยมากนะผมใช้คำนี้มันเป็นรัตนตรัยของการพัฒนาประเทศเป็นเหมือนกับตัวชี้วัดของชาวบ้านธรรมดาเวลาพูดถึงว่าไอ้พวกนี้มันเป็นตัวชี้วัดว่ามันเจริญแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้ผมนำมาสู่การทำวิจัยนี้ก็คือคำพูดของคนฝ่ายตุลาการนะครับที่พูดว่ารถไฟความเร็วสูงยังไม่จำเป็นสำหรับประเทศไทยเป็นไปได้ควรให้ถนนลูกรังหมดไปจากประเทศเสียก่อนก็ผมว่าเป็นประเด็นที่คนไทยก็รู้จักกันดีอีกเช่นกันนะครับแล้วก็การย้ำถึงเรื่องถนนนะครับที่ว่ามันสำคัญกว่ารถไฟเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามิติของคนเนี่ยยังเห็นว่าระบบอื่นๆเนี่ยมันยังสู้ถนนไม่ได้และที่น่าสนใจคือว่าหลังปีรัฐประหาร5/2557เนี่ยทางหลวงกลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งก็เลยสงสัยว่ามันจะเกิดบนเงื่อนไขอะไรวันนี้จริงๆแล้วเนื้อหามันเยอะมากแต่ผมพยายามจะตัดให้มันอยู่ในครึ่งชั่วโมงเนาะบทที่ผมเอาออกไปส่วนหนึ่งก็คือเป็นบทที่ว่าโดยพัฒนาการของทางหลวงในแต่ละยุคครับผมคิดว่าวันนี้เรามาคุยเพื่อที่จะนําไปสู่การตั้งประเด็นการทําข่าวอะไรเงี้ยผมเลยยกมาสองประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของเทพบุตรทางหลวงแล้วก็เพชฌฆาตมัจจุราชทางหลวงนะครับเทพบุตรทางหลวงนี่ก็คือพูดถึงเรื่องของบทบาทของถนนที่มันขยายออกไปนะครับแล้วมันมีบทบาทยังไงกับการเติบโตของประเทศหรือการขยายพื้นที่ของเมืองส่วนมัจจุราชก็หมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ความตายนะที่เกิดจากทางหลวงมาดูเทพบุตรทางหลวงก่อนคำรองผมคืออำนาจความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองและชนบทอันเนื่องมาจากทางผมว่าอำนาจของทางหลวงเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดที่ว่ามันสมมติเขียนแบบบนกระดาษแค่ลากเส้นถนนไปยังพื้นที่ต่างๆมันก็ทำให้ท้องที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมหัศจรรย์สำหรับใครที่เคยเล่นเกมประมาณ Sim City เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เขาเป็นเกมเลยนะ City Skyline อย่างเงี้ยใช่ไหม
แค่การตัดถนนผ่านเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์นะครับหรืออยากจะกล่าวด้วยซ้ำว่านะครับคือในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในประเทศที่มีเรื่องของการกระจายอำนาจระบบผังเมืองเนี่ยมันมีส่วนเชฟเมืองแต่บ้านเราเนี่ยผังเมืองเราเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับไอ้ตัวที่มีบทบาทจริงคือถนนมากกว่านะครับไอ้การตัดถนนนี่แหละที่ทําให้เมืองมันเกิดขึ้นครับซึ่งเมืองจะดีจะเลวนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งการตัดถนนเนี่ยนะครับการสร้างถนนขึ้นมาใหม่เนี่ยเลี่ยงไม่พ้นกับเรื่องของการเวนพื้นที่ดินในคือก่อนหน้านั้นนะก่อน2475เนี่ยครับไอการตัดถนนเนี่ยไอเรื่องของกรรมสิทธิ์เอกชนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าในหลัง2475เป็นต้นมาเนี่ยการตัดถนนเนี่ยจะต้องมีกฎหมายระดับพ.ร.บ.ออกมาซะก่อนโดยเฉพาะหลัง2475ไปแล้วเข้าสู่ยุคเผด็จการการออกกฎหมายเวนคืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากละเพราะอย่าลืมว่าถ้าออกฉบับระบับฉบับพ.ร.บ.ใช่ไหมกฎหมายระดับพ.ร.บ.มันต้องอาศัยเสียงใช่ไหมในการสนับสนุนออกกฎหมายฉบับแต่ว่าเรารู้กันอยู่ว่ารัฐประหารในสังคมไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากแล้วทุกๆครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยผู้มีอำนาจก็จะใช้จังหวะเนี้ยนะครับในการออกกฎหมายนะครับอย่างรวดเร็วกฎหมายฉบับกฎหมายเวรคืนก็เช่นเดียวกันแต่ในยุคหลังเนี่ยการเวรคืนเนี่ยมีต้นทุนมหาศาลครับเพราะว่าคนมันเริ่มกระจายด้วยความไม่เป็นเมืองไม่เป็นผังเมืองที่ดีเนี่ยใช่ไหมมันคนมันก็กระจายไปตามทางหลวงถนนต่างๆที่มันเกิดขึ้นดังนั้นปัญหาก็คือว่าตัวอย่างก็คือนะครับปัญหาการเวรคืนเพียงแค่การสร้างมอเตอร์เวย์นะครับบางใหญ่บ้านโป่งลำพูกาญจนบุรีเนี่ยถ้าเข้าใจผิดเพิ่งจะสร้างเสร็จไปเนี่ยค่าเวรคืนเนี่ยกระโดดจาก5,000 ล้านไปเป็น12,000ถามว่าไอการดับเบิลไปขนาดนี้โอเคเรื่องเวลาที่เนิ่นนานก็ด้วยแต่ถามว่าระหว่างทางเนี่ยมันเกิดค่าสุขการสูญเสียเท่าไหร่หรือแม้แต่มิติความสีเทาหรือความสีดําที่มันอยู่ภายใต้นั้นมันมีอะไรอยู่เราพบว่าการปรับประเมินค่าประเมินที่ดินรอบ59ถึง60 62เนี่ยเฉลี่ยทั้งประเทศสูงขึ้นถึง27%ยิ่งถ้ามีรถไฟฟ้าผ่านนะครับในกรุงเทพเนี่ยราคาสูงกว่าประเมินเนี่ย2 ถึง 3 เท่าดังนั้นโอ้โหไอ้การเวนคืนที่ดินนี่มันต้นทุนมหาศาลในการใช้ภาษีของประชาชนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผังเมืองขอนแก่นในปี2505จะเห็นว่ามีการให้ความสําคัญมากๆเลยกับการตัดถนนเส้นถนนนี่เป็นเส้นหลักเลยนะครับเอาจริงแล้วผมว่าตัวถนนนี่แหละเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ของสเปซหรือของพื้นที่ต่างๆโอเคนะครับแต่การเวนคืนก็มีลักษณะที่ยกเว้นนะครับเช่นไปกระทบสิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งใหญ่ที่สุดของเราก็คือวังและพื้นที่ของรอยัลแฟมิลี่ทั้งหลายนะครับเคยมีกรณีเวนคืนพื้นที่บางส่วนที่วังสุโขทัยถนนสุโขทัยเนี่ยนะครับบริเวณเขตดุสิตเพื่อสร้างสะพานคู่ขนานแต่ก็อย่างที่รู้กันครับเจอต่อมาได้ต่อหรือมันมีกรณีเคสเข้าใจผิดเรื่องการเวนคืนที่ดินแถบวังสามปทุมนะครับเนื่องจากเข้าใจว่าเรื่องการระบายสีในแผนที่ผังเมืองอะไรนี้ด้วยจนตอนนั้นเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์กระดุกโจมตีนะครับเพราะไปพ่วงผูกกับเรื่องเจ้าแต่อย่างไรก็ตามเวนคืนก็จะเป็นอำนาจสําคัญมากๆที่มากับการสร้างถนนเวลาเราสร้างถนนนึกแต่ว่านึกถึงเรื่องการสร้างถนนอย่างเดียวแต่เราไม่เห็นว่ามันมีข้างหลังอีกหรือเรื่องของการสูญเสียที่ดินอีกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สามารถไปคิดได้เพราะว่าผมคิดว่าเมืองไทยนี่สร้างถนนกันแบบเยอะมากนะครับแล้วก็พื้นที่อีกจำนวนมากก็คือ loss translation loss การ communication เลยผู้คนหายไปเลยตัดผู้คนหายไปเลยสมัยก่อนมีการออกมาเรียกร้องผมว่าสมัยนี้นักข่าวก็ไม่รู้ว่าไม่ทํางานหรือเปล่าระบบทางหลวงยังสัมพันธ์กับพื้นที่ริมทางหลวงที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการตัดถนนต่างๆมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันตอบโจทย์เรื่องการเข้าถึงพื้นที่อันหนึ่งที่น่าสนใจครับคือการตัดถนนสายตากสุโขทัยคือเป็นเส้นวิ่งตะวันตกตะวันออกเป็นเส้นเชื่อมกลางของประเทศที่น่าสนใจคือว่าถนนเส้นนี้ได้ตัดผ่านเมืองเก่าในปี2493นะครับผ่าเมืองเก่าสุโขทัยครับเดี๋ยวดูรูปก็ได้ครับแล้วก็จนปี22เนี่ยเพิ่งมาตระหนักความสําคัญของอุทยานประวัติศาสตร์พร้อมๆกับช่วงสงครามเย็นด้วยเนาะเป็นช่วงท้ายของสงครามเย็นแล้วก็ฝ่ายชนชั้นนําก็เห็นว่าประวัติศาสตร์ชาติเป็นเรื่องสำคัญสุโขทัยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่จะทําเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่จะเป็นตัวยึดโยงกับแกนกลางใช่เนี่ยถ้าเราดูแผนที่นะครับจากตากวิ่งมาเพื่อจะไปเชื่อมไปสุโขทัยพิษโลกเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกลางเลยอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติยุคหลังมันถึงมาสร้างถนนอ้อมเมือง
เนี่ยถนนเดิมนะครับแนวถนนจรดวิถีทองเดิมเนี่ยวิ่งตรงไปเลยตัดผ่านไอ้วัดสระศรีครับตรงตะพังเงินเลยสักอย่างนะอย่างแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือภาพเดิมนะก่อนที่จะทําถนนอ้อมข้างๆทุกวันนี้ตรงนี้เป็นตะพังอะไรสักอย่างเป็นบ่อดังนั้นนะครับถนนอีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับการเชื่อมต่อถนนมันทําการเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆแต่ว่าไอการเชื่อมต่อเมืองต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการเข้าเมืองเราต้องการการอ้อมเมืองมันจึงทําให้เกิดถนนอีกชนิดหนึ่งก็คือถนนอ้อมเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจสร้างถนนเนี่ยไม่ได้มาจากท้องถิ่นอยู่แล้วท้องถิ่นไม่เคยมีบทบาทกําหนดในการสร้างถนนระหว่างเมืองนะครับคนตัดสินใจคือกรมทางหลวงนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นรปช.ด้วยซึ่งปัจจุบันก็คือกรมทางหลวงชนบทนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งมีตัวละครใหม่ๆอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองมาอีกถนนอ้อมเมืองเราเห็นได้ชัดอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตเนาะที่เชื่อมแยกดินแดงลาดพร้าวแต่ขั้นกว่าถนนอ้อมเมืองก็คือถนนวงแหวนครับริงโรดซึ่งแน่นอนเริ่มที่กรุงเทพนี่แหละนะครับมีลักษณะที่สร้างเป็นวงกลมเพื่อเหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรนั่นในเขตกรุงเทพที่เรารู้จักกันดีก็คือวงแหวนเส้นรัชดาครับที่เราเรียกกันว่าวงแหวนรอบที่หนึ่งแต่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้เป็นวงแหวนจริงๆอ่ะวงแหวนรัชดามันเป็นเอาถนนมาปะกันนะครับให้มีลักษณะเป็นวงรีแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเส้นสัญจรหลักมันไม่ใช่เส้นอ้อมมันมีประเด็นทางการเมืองนิดนึงนะครับถนนรัชดาภิเษกมาจากวาระที่รอเก้าครองราชย25 ปีไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่ามีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนนด้วยนะครับเช่นรอเก้าก็ได้มีพระราชดำรัสว่าอนุสาวรีย์พึ่งสร้างหมายถึงอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่10ให้สร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้วด้วยก็จะไปเห็นว่ากลายเป็นว่าถนนนี่ไปเกี่ยวข้องกับของกษัตริย์ไปด้วยนี่เป็นภาพของถนนรัชดาภิเษกนะครับที่เป็นการเชื่อมถนนเส้นเล็กเส้นน้อยเข้าหากันมีเส้นรัชดาภิเษกเชื่อมกับอโศกมนตรีนะครับแล้วมีรัชดาภิเษกขั้นพระราม3รัชดาภิเษกจรัญสนิทวงสว่างอะไรเงี้ยเป็นวงรอบแรกที่พยายามที่จะนิยามว่าวงแหวนรอบหนึ่งแต่ไม่ได้วงแหวนจริงนะสุดท้ายก็มีวงแหวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวงแหวนรอบสองนะครับอันนี้เริ่มเป็นวงแหวนมากขึ้นละนะครับและรอบสามนะครับแค่รอบสามนี่ตอนเนี้ยวิ่งกัน254 กิโลเมตรแน่นอนว่าไอ้วงแหวนรอบนอกเหล่านี้ก็คือช่วยระบายรถไม่ให้ต้องเข้ากรุงเทพแต่เดิมปัญหาของกรุงเทพคือว่ามันมีท่าเรือใช่ไหมอยู่ที่คลองเตยรถทุกอย่างรถบรรทุกมันก็ต้องวิ่งผ่านแต่พอมีแหลมฉบังมีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกอะไรก็แล้วแต่มันก็ออกทางวงแหวนรอบนอกได้เราเคยมีโครงการที่ฝันใหญ่ฝันโตมากคือ2.2 ล้านล้านบาทก็ถูกปรับตกไปแล้วแต่กลายเป็นว่า2.2 ล้านล้านเนี่ยเท่าที่รู้เราภาพที่ชัดเจนคือการสร้างรถไฟทางคู่กับรถไฟความเร็วสูงจริงๆมันก็มีทางหลวงด้วยครับแต่ว่าหลังรัฐประหารโครงการตัดตกไปแต่งานจํานวนมากที่เป็นงานทางหลวงหรือไฮเวย์ก็สร้างขึ้นอย่างมหาศาลหลายคนจะคุ้นมากครับว่าขับไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องเจอสร้างทางไม่เส้นใดแทบไปทุกเส้นทางทางหลวงนะครับก็มาจากไอเดียที่ว่ายิ่งสร้างทางหลวงก็ยิ่งสร้างการพัฒนาประเทศมากขึ้นทั้งนั้นที่มันไปสร้างปัญหาใหม่ให้กับการพัฒนาอยู่สำหรับผมแล้วเนี่ยกรมทางหลวงเนาะหรือกรมทางหลวงชนบทที่มาขี่กันอยู่เนี่ยแทบจะเป็นหน่วยงานอิสระที่ครอบครองพื้นที่มหาสารทั่วประเทศเพราะว่าอะไรไม่ถูกตรวจสอบอย่างจริงจังครับยกเว้นแต่ว่ามีปัญหาใหญ่โตจนเกิดดราม่าเช่นมันมีข่าวช่วงสร้างศาลาริมทางที่เดิมที่มันเป็นศาลาทรงไทยกว้างๆแล้วเปลี่ยนมาเป็นคล้ายๆศาลารอรถในกรุงเทพที่เป็นเพิงแบบสั้นๆแล้วคนรอไม่ได้ต้องรอให้เป็นดราม่าคนถึงจะมาตรวจสอบแต่จริงๆแล้วคนจำนวนมากตายบนทางหลวงแต่ว่าไม่มีการตรวจสอบไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยนะครับผมตั้งข้อสังเกตไว้ท้ายวิจัยเหมือนกันว่ามันควรมีเติร์ดปาร์ตี้สมมติพื้นที่ไหนที่มันมีการอุบัติเหตุที่มันเกิดจากการสร้างทางหลวงแล้วมันควรจะต้องมีการเราปล่อยให้กรมทางหลวงคิดเองเองหรือว่าตรวจสอบกันเองเนี่ยยากมากโอเคนํามาสู่ประเด็นที่สองก็คือมัจจุราชทางหลวงว่าด้วยการเดินทางและอุบัติเหตุครับผมถามจันแบงค์อีกทีครับผมมีสักอีกกี่นาทีครับ
อาจารย์แบงค์ไม่ไอด้ีเปกิดสัไมกค์อีก20 นาทีครับผมโอเคได้ผมมีประมาณ50 สไลด์เออทางหลวงนั้นนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้มันอันตรายนะครับอุบัติเหตุทั้งคนบาดเจ็บนะครับหรือคนล้มตายบนทางหลวงนี่เยอะแยะมากเออประเด็นนี้ผมเพื่อยกขึ้นมาอภิปรายนะครับว่าเงื่อนไขของอุบัติเหตุนั้นนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากผู้ขับที่ไร้วินัยประมาทเลินเล่อเมาแล้วขับเพียงเท่านั้นนะครับเออผมเคยเสนอแบบนี้ไปแล้วก็มีคนแย้งมาว่าเอ้ยอาจารย์ลองดูเรื่องดูเคยดูเพจเฮียขับรถไหมหรือเนี่ยซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าเออความเป็นคนเฮียที่ขับรถมันก็มีอยู่จริงนะแต่ว่าโอเคไม่ใช่ประเด็นของผมประเด็นของผมอยากจะชี้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของปัจเจกเท่านั้นที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากการขับขี่ที่ไร้วินัยเท่านั้นแต่มันเกิดจากสภาพแวดล้อมครับที่ระบบทางหลวงมันเป็นใหญ่แล้วมันมีอำนาจอย่างมากในการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆและท่ามกลางอุบัติเหตุที่มากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าสิ่งที่ถูกใช้มากที่สุดก็คือกฎหมายเพื่อควบคุมวินัยคนนะครับแต่เรามีงานน้อยมากที่เป็นงานเชิงวิชาการงานวิจัยการศึกษาเชิงพฤติกรรมหรือการแก้ไขสภาพแวดล้อมที่มันเป็นเรื่องเป็นราวหรืออาจจะมีแต่เราไม่เห็นก็ได้ครับหรือว่ามีแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นเรื่องอันนี้อาจจะโยนไปให้คนที่สนใจทําข่าวเจาะหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ว่าเออมันรู้อาจจะต้องเจาะเรื่องนี้ว่ากรมทางหลวงมันมีอะไรแบบนี้มากน้อยแค่ไหนสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนจากงบประมาณที่ใช้ไปกฎหมายจราจรเกิดขึ้นทางบกนะครับเกิดขึ้นเป็นระบบหลังปฏิวัติสยามน้องที่75มีพรบจราจร77นะครับ20เนี่ยผมว่า20เนี่ยเริ่มมีการขยับเยอะมากขึ้นนะครับมีการตาพรบเขาเรียกว่าการจัดการจราจรทางบกนะครับมีตอนนั้นมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานแล้วก็มียกเครื่องพรบจราจรทางบกครั้งใหญ่ในปี22ซึ่งตรงนี้เป็นตอนนั้นสังคมไทยกําลังเปลี่ยนครับหลัง6ตุลานะครับแล้วก็สงครามเย็นยังไม่จบดีนะครับอีกครั้งหนึ่งก็มีการตาพรบครองการจัดจราจรทางบกนะครับในปี35หลังรัฐประหารครับฉบับที่4ก็เกิดขึ้นในปีเดียวกันนะครับนี่แสดงเห็นได้ชัดว่าทางหลวงมันขยายตัวอย่างชัดเจนนะครับในทศวรรษ30นะ30นี่เป็นยุคทองของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเช่นเดียวกับการเติบโตของบริษัทผู้รับเหมาทั้งหลายและนักการเมืองท้องถิ่นและยุคนี้ครับเริ่มมีการห้ามเสพยาบ้าเอ้ยยาม้าละตอนนั้นยังเป็นยาม้าอยู่นะครับเกิดการระบาดของยาม้านะครับยาม้านี่ก็คือเป็นยาที่ผู้ขับรถบรรทุกเชื่อว่าผู้ขับบรรทุกเป็นนิยมใช้เสพเพื่อทําให้สามารถขับรถในกะยาวๆหรือรอบยาวๆได้ซึ่งอย่างเงี้ยก็มาเพ่งโทษใช่ไหมหรือมาจับผิดปัจเจกโดยที่ไม่ดูว่ากฎหมายไม่เอื้อนะครับในการที่จะควบคุมนายจ้างในการที่จะมีคนขับมีกะเวลาที่เหมาะสมเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นว่าคนผิดก็คือผู้ขับวินัยฉบับล่าสุด62ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังตอกย้ำว่าผู้ขับขี่ขันที่ในการใช้รถต้องปฏิบัติตามกฎหมายมีการพูดถึงคะแนนหักคะแนนอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่ามันมีช่วงที่รัดช้าไปเรื่องของการสนจัดการเรื่องอุบัติเหตุเพราะ2,500เนี่ยมีสถิติระบุถึงอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนรัฐตกใจนะครับแต่การรู้ว่าพอทศวรรษ10ขึ้นมาเนี่ยมันมีสงครามเย็นนะครับต้องสู้กับคอมมิวนิสต์ทำให้เรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องหลอนและเรื่องเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งหลังจากทศวรรษ20มีการตั้งกระทู้ถามในปี28นะครับในสภาว่าหนังสือพิมพ์ลงว่าอุบัติเหตุเกิดปีละ30,000 คนนะครับทรัพย์สินเสียหายมูลค่า600 ล้านบาทนั่นหมายความว่าอุบัติเหตุเริ่มสัมพันธ์กับมิติทางเศรษฐกิจเริ่มคิดแล้วว่ามันสูญเสียทางเศรษฐกิจนะปี31ก็มีการตั้งกระทู้อีกนะครับและตั้งข้อสังเกตว่ากรุงเทพมีตัวเลขอุบัติเหตุสูงกว่าภูมิภาค10 เท่าแต่ภูมิภาคนั้นผู้เสียชีวิตมากกว่านะครับเกือบ2 เท่านั่นหมายความว่าเอ้ยในต่างจังหวัดเนี่ยอุบัติเหตุมันรุนแรงกว่าในกรุงเทพกรุงเทพอาจจะแบบชนกันนะครับแต่ว่าไม่ร้ายแรงมากในปี35คดีขึ้นสูงถึงหลัก60,000ผู้เสียชีวิตแตะหลักหมื่นในปี37แล้วจากนั้นสถิติการเกิดอุบัติเหตุก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับจนนำมาสู่การตราพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยในปี35เรื่องการประกันพรบรถอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง
แล้วเราดูกราฟอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินนะครับเฉพาะทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศเนี่ยจากปี26นะครับจนถึงปี63เนี่ยนะครับจะเห็นว่ากราฟเราเนี่ยเคยพุ่งสูงมากๆในปี36 37แล้วก็ค่อยๆลดลงมานะครับแล้วก็ในปี54เป็นต้นไปก็เริ่มพุ่งทะยานกลับไปอีกครับแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มอุบัติเหตุบนทางหลวงมันไม่ได้ลดลงเลยครับเช่นเดียวกับทางหลวงที่มันขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเอาปี61เนี่ยมาจําแนกตามความรับผิดชอบเนี่ยเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดคือทางหลวงแผ่นดินนั่นเองนะครับสีแก่นั่นคืออุบัติเหตุนะครับผู้เสียชีวิตก็2,600สีแดงนะครับผู้บาดเจ็บ15,000ซึ่งทิ้งขาดกับพื้นที่อื่นเพราะด้านหนึ่งทางหลวงแผ่นดินนั่นคือมีพื้นที่ที่มากที่สุดในประเทศไทยด้วยทศวรรษ50ถึงต้น60เนี่ยก็มีทศวรรษรณรงค์ความปลอดภัยถนนตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับต่างๆนะครับนำไปสู่การจัดทําสถิติอุบัติเหตุวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆมีการวัดและประเมินผลเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าดูการจดทะเบียนในปี31ถึง35เนี่ยมอเตอร์ไซค์นั้นมีสัดส่วนสูงมากเกินกว่าครึ่งยอดอย่างทั้งหมดรองลงมาก็คือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือรถกระบะนั่นเองนะครับเราดูตัวเลขคร่าวๆก็ได้ครับปี35มีมอเตอร์ไซค์6 ล้านคันนะครับรถกระบะ1 ล้านคันรถเก๋ง809นะครับขณะที่รถประจำทางครับ59ได้เห็นว่าเราใส่ใจกับการเดินทางโดยรถสาธารณะน้อยมากรับสนับสนุนนะครับหรืออำนวยให้เกิดน้อยมากไปมาดูกราฟก็ได้นะครับปีจากนั้นไปครับเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับในรวมรถเสียนี่นี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยเราไปดูรถประจำทางครับน้อยจนแบบแย่มากๆเลยสามทศวรรษผ่านไปครับในทศวรรษ60นะครับมอเตอร์ไซค์ยังสูงที่สุดนะครับอยู่ในหลัก20 ล้านหมายความว่าคนไทยถ้ามี60 ล้านเนี่ยนี่คือ1 ใน 3คนไทย1 ใน 3เนี่ยต้องมีมอเตอร์ไซค์ถึงครับคือผมอ่านงานลงบนสวรรค์นะลงบนสวรรค์บอกว่ารถยนต์เนี่ยคือตีนของคนอเมริกันถ้าพูดแบบสำนวนลงก็คือว่ามอเตอร์ไซค์นี่แหละคือตีนของคนไทยตีนของประชาชนแล้วค่าใช้จ่ายคนเรือจำนวนมากดูดกลับถูกดูดนะครับเข้าไปในบริษัทขายรถนะครับคนจำเป็นจะต้องมีพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนไม่มีประสิทธิภาพหรือกระทั่งไม่มีเลยด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับการที่ปัจเจกได้ขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสูญเสียได้สูงมีโอกาสสร้างความสูญเสียได้สูงกว่าเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์คือช่วงแห่งเทศกาลแห่งความโศกเศร้าแทนที่จะเป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยอย่างที่บอกมันเริ่มมีการเก็บสถิติต่างๆนะครับเมื่อปริมาณถนนประเทศมีมากนะครับแกนหลักสําคัญก็คือทางหลวงนะครับดังนั้นทางหลวงจึงเป็นพื้นที่ควรพิจารณาแล้วว่าพวกคุณเนี่ยคือต้นเหตุของอุบัติเหตุพอๆกับปัจเจกที่น่าสนใจคือพอลองมานั่งลิสต์ดูเนาะพอเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียเนี่ยมันอธิบายมันไม่พยายามอธิบายเป็นผลวิทยาศาสตร์แต่มันอธิบายเรื่องกับเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติเช่นการที่แบบเวลาสมัยก่อนเด็กๆน่าจะเป็นกันเนาะเวลาขับผ่านเจ้าป่าเจ้าเขาสารอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบบีบแตรใช่ไหมครับเพื่อแสดงความเคารพอะไรเงี้ยดังนั้นการเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะแบบนี้มันอาจจะเกิดจากการโดนบันดาลกับเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะว่าเราไม่เชื่อถือใช่ไหมหรือว่าเราลบหลู่เราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือการที่ถูกผีตายโหงที่ที่มันเฮี้ยนนะครับหาคนที่มาอยู่แทนเลยดังนั้นอุบัติเหตุของถนนเองจึงถูกเล่าด้วยเรื่องเล่าแบบเหนือธรรมชาติทําให้รัฐเองนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปแก้ไขเป็นเรื่องเวรกรรมของปัจเจกซะอย่างนั้นหากใครที่เป็นคนดีมีของคุ้มครองก็จะอาจจะรอดภัยดังนั้นนําไปสู่การส่งเสริมวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ต่างๆครับที่แคล้วคลาดเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับเราจะเห็นข่าวเสมอๆยุคหนึ่งใช่ไหมยุคนี้ก็ตามใครที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรอดเขาก็จะไปดูเลยห้อยพระอะไรอย่างผมเนี่ยเคยรถปั้มนะครับโชคดีไม่ได้ห้อยอะไรครับก็เลยแบบไม่เป็นข่าวตัวชี้วัดสำคัญหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ไหนอันตรายที่มอนิเตอร์ง่ายมากๆของคนไทยก็คือไปดูว่าตรงนั้นมีสารเยอะหรือเปล่ามีท่าแดงถ้าคนเมืองก็จะมีการปักตุงแดงใช่ไหม
ว่าตรงนั้นมันเกิดอุบัติเหตุหรือที่ใดเกิดในด้านสภาพแวดล้อมและวิศวกรรมการสร้างทางแล้วเนี่ยมันต้องเช็คด้วยซ้ำใช่ไหมว่าไอ้จุดอันตรายนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราเจอบ่อยมากคำว่าโค้งร้อยศพเนี่ยนะครับโค้งร้อยศพเพราะว่ามันมีเฮี้ยนมันนู่นนี่นั่นแต่ว่าคุณเคยไปเช็คดูบ้างไอ้โค้งร้อยศพนั่นน่ะในทางวิศวกรรมแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่บริเวณประตูผาเนี่ยเราจะเห็นสมัยเกาะสมัยนี้ก็ยังมีเนาะก็คือว่ามีสารต่างๆติดอยู่เต็มไปหมดอาจจะเป็นสารที่คนเอามาทิ้งบ้างนะครับหรือเอามาตั้งเพื่อบูชาบ้างก็ดีนะครับเราจะเจอแบบนี้เยอะทั่วไปหมดสารเพียงตาอย่างเงี้ยนะตามทางหลวงต่างซึ่งเป็นผมคิดว่ามันเป็นฟังก์ชันเพื่อเตือนภัยในธรรมชาตินอกจากนั้นนะครับหลังรัฐประหารที่มีการสร้างถนนมากๆอุบัติเหตุจำนวนมากมาจากการก่อสร้างเองก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จนะครับโดยความเดินเล่อของผู้รับเหมาก็ดีการไม่ติดไฟการอะไรก็ดีเนี่ยแต่ยังโชคดีน้อยยุคนี้คนติดกล้องวงจรปิดที่รถมันสามารถเก็บบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุได้บางทีเราเห็นด้วยซ้ำว่าที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่าถนนมันลื่นเพราะว่าถนนมันสร้างไม่ดีหรือถนนมีเศษดินเศษหินที่ผู้รับเหมาจัดการไม่เรียบร้อยแต่ว่าเราไม่เคยเป็นประเด็นเลยว่ารัฐบาลนะครับหรือรัฐจะจัดการยังไงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการผมเคยไปดูคลิปปี64อันนึงนะครับอุบัติเหตุแถวโนนสูงเนี่ยนะครับเดือนเดียวเกิดอุบัติเหตุมากถึง15 คันปรากฏว่ามันเกิดจากการปรับปรุงถนนครับจากแอสฟัลติกคอนกรีตมาเป็นคอนกรีตนะครับและมักจะเกิดอุบัติเหตุหลังฝนตกทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายแบบรถลื่นหมุนรถคว่ำอันนี้ผมดูโดยสันนิษฐานเอาโดยไม่ได้ใช้หลักการทางวิศวกรรมที่ผมไม่ได้ถนัดอย่างนี้ต่างหากมันควรจะถูกตรวจสอบก็ว่ากันไปทางหลวงก็วิเคราะห์เกิดเขม่าเกิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่ะนะครับสุดท้ายแล้วก็ตรวจสอบเองนะครับจัดการเองมันไม่มีเติร์ดปาร์ตี้อ่ะหน่วยงานที่เป็นกลางในการจัดการสุดท้ายมันก็ถ้าไม่มีใครตามข่าวเรื่องเหล่านี้ก็คงเงียบไปใช่ไหมตามระบบราชการทั่วไปที่มักจะโปรเทคคนของตัวเองเป็นดังนั้นในด้านกลับกันนะครับมันสุดโต่งมากคือจับผิดตัวบุคคลอย่างครอบจักรวาลนะครับไม่ได้แก้ปัญหาและขณะเดียวกันน่ะมันก็ทําให้คนที่น่าจะผิดจริงๆคนที่น่าจะรับผิดชอบจริงๆไม่ต้องรับผิดดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาก่อนอุบัติเหตุจึงเน้นไปเรื่องนําอํานาจนิยมใช้คือใช้กฎหมายบังคับและหวังว่าจะสร้างวินัยให้กับผู้ขับขี่ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะไม่มีบทบาทในพื้นที่ตรงนี้ทั้งที่ถนนบางสายเช่นไม่ใช่บางสายทั้งหมดของกรมทางหลวงชนบทนั้นควรย้ายไปอยู่กับอบจด้วยซ้ำนี่ก็เป็นภาพล้อเลียนตอนนโยบายของการเนาะหรือการคิดถึงโครงสร้างสาธารณะที่มันซัพพอร์ตคนเนี่ยอันนี้ที่ชลบุรีครับเป็นสะพานลอยสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงจากมอเตอร์ไซค์เรื่องยูเทิร์นเนี่ยเยอะมากครับแต่ไม่มีใครสนใจครับไม่มีใครคิดว่าจะต้องทําอะไรกับมันทั้งที่คุณสามารถออกแบบใช่ไหมทางโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาได้โดยสรุปครับไฮเวย์ยาธิปไตยงานวิจัยเนี่ยนะครับชี้เห็นอํานาจการจัดการพื้นที่อย่างใหญ่หลวงในสังคมไทยนะครับระบอบทางหลวงไม่ได้ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจแบบตรงไปตรงมาเหมือนกับงานวิจัยที่คากิซากิตั้งคำถามไว้แต่มันตอบโจทย์การเมืองทุนการเมืองของกลุ่มทุนต่างๆผลิตปั๊มมายาคติน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกนะครับและขณะเดียวกันทางหลวงนี่แหละยังเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากตั้งแต่ทศวรรษ30เป็นต้นมายอดคนเจ็บคนเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนําไปสู่การเข้ามามีบทบาทของมูลนิธิเมาส์ไหมครับของสสนะครับและแน่นอนพวกนี้ก็มองปัญหาที่วินัยบุคคลเมาไม่คนเมาแล้วแทบจะเป็นอาชญากรอะไรเงี้ยนะครับเน้นที่ปัจเจกบุคคลและวินัยจราจรหรือถ้าหากแก้ไขด้วยระบบก็หว่านแหนะครับเวียงแหมากเกินไปไม่รู้จะแก้อะไรไงด้วยทั้งที่มันสัมพันธ์กับเรื่องระบบผังเมืองการบริหารระดับพื้นที่การกระจายอํานาจผังเมืองยังถูกผูกขาดอํานาจนะครับอยู่กับกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่ทั้งที่ผังเมืองมึงควรจะอยู่กับเทศบาลนะครับหรืออบจ.ผู้ว่านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วโอเคครับของผมมีประมาณนี้